ู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่กองบังคับการตำรวจภูธรภาค9แถลงข่าวปฏิบัติการสยบอันดามันทลายเครือข่ายยาเสพติดซึ่งมีการตรวจค้นถึง47เป้าหมายและออกหมายจับ18ผู้ต้องหานะคะซึ่งช่วงเช้าที่ผ่านมาวันนี้ก็ได้มีการเข้าตรวจค้นหนึ่งในเป้าหมายสำคัญซึ่งเป็นลูกชายของอดีตส.ส.พรรคการเมืองชื่อดังในจังหวัดสงขลาที่มีการตรวจสอบพบว่ามีเส้นทางทางการเงินที่เชื่อมโยงกับการค้ายาเสพติดโดยมีการนำเงินที่ได้มาเปิดการพนันออนไลน์ค่ะตำรวจปราบปรามยาเสพติดพร้อมด้วยชุดปฏิบัติการพิเศษสยบไพรีนำกำลังพร้อมหมายสารเข้าตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งในตำบลบ่อยางอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาเพื่อจับกุมนายปิติพลเอกอุรุหรือกอล์ฟลูกชายอดีตส.ส.พรรคการเมืองชื่อดังในจังหวัดสงขลาและนางสาวนันนภัทรเอกอุรุหรือเกรซน้องสาวของกอล์ฟซึ่งเป็นผู้ต้องหาในข้อหาสมคบกันฟอกเงินที่เชื่อมโยงจากเงินจากการค้ายาเสพติดหลังจากเจ้าหน้าที่พบหลักฐานทางการเงินของผู้ต้องหาเครือข่ายยาเสพติดที่จับกุมได้ก่อนหน้านี้ว่ามีความเชื่อมโยงมาถึงตัวนายปิติพลที่คาดว่าเป็นการนำเงินมาฟอกจากการเปิดเว็บไซต์พนันออนไลน์ภายในบ้านไม่พบผู้ต้องหาทั้งสองคนพบเพียงแม่น้องสาวคนเล็กและคนดูแลบ้านซึ่งเจ้าหน้าที่ได้แสดงหมายจับและหมายค้นบ้านหลังดังกล่าวโดยจากการตรวจค้นบ้านพบเงินสดในตู้เซฟจำนวนกว่า25ล้านบาทซึ่งแม่ของผู้ต้องหาอ้างว่าเป็นเงินของสามีในช่วงที่ยังมีชีวิตอยู่ที่นำมาเก็บไว้ที่บ้านเพื่อเตรียมไว้สำหรับการลงเล่นการเมืองทั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ปักใจเชื่อและได้ประสานทางปปง.ให้ยึดทรัพย์ไว้ตรวจสอบนอกจากนี้ยังมีการตรวจค้นบ้านหลังติดกันซึ่งมีประตูเชื่อมกันพบคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะที่มีการจัดวางในลักษณะเป็นระบบปฏิบัติการพนันออนไลน์และบางส่วนมีร่องรอยของการเคลื่อนส่วนประกอบชิ้นส่วนออกจากกันเพื่อเคลื่อนย้ายอย่างรีบเร่งนอกจากนี้ยังพบซิมโทรศัพท์มือถือจำนวนหลายร้อยซิมและสมุดบัญชีธนาคารอีกหลายเล่มรวมถึงสมุดบันทึกชื่อผู้เล่นพนันออนไลน์ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ตั้งข้อสังเกตว่าเครื่องสำรองไฟยังคงทำงานอยู่และรีโมทแอร์ยังขึ้นค้างตัวเลขอยู่จึงคาดว่ากลุ่มผู้ต้องหาจะรีบหลบหนีไปโดยรีบปิดคัทเอาท์และทิ้งกุญแจไว้สำหรับการตรวจค้นครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการสยบอันดามันที่เป็นการขยายผลยึดทรัพย์จากการจับกุมเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่เมื่อเดือนกรกฎาคม2563ที่จับกุมผู้ต้องหาขณะขนยาไอซ์กว่า 1.2 ตันในอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งมีการขยายผลเส้นทางทางการเงินพบบัญชีธนาคารที่ถูกควบคุมโดยนายหนึ่งแก๊งฟรีดอมสงขลามีเงินหมุนเวียนในบัญชีกว่า 1,400 ล้านบาทและพบความเชื่อมโยงของบัญชีนี้กับเครือข่ายผู้ค้ารายย่อยในจังหวัดนครศรีธรรมราชอีกด้วยขณะที่พลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุว่าผู้ต้องหาทั้งสองคนถือเป็นหนึ่งในขบวนการเส้นทางทางการเงินที่ไม่เพียงใช้ในการซื้อขายยาเสพติดเท่านั้นแต่เป็นการนำเงินไปฟอกในธุรกิจสีเทารวมถึงยังมีผู้ต้องหารายอื่นในเครือข่ายรายใหญ่นี้ที่นำเงินไปเปิดธุรกิจในนามบริษัทหรือนิติบุคคลอย่างถูกกฎหมายเพื่อฟอกเงินอีกด้วยเวลาขายยาเสพติดได้มีฝั่งผู้ซื้อฝั่งผู้ขายฝั่งผู้ขายส่งของฝั่งผู้ซื้อก็ต้องโอนเงินให้แต่ที่วิธีการโอนเงินถามว่าผู้ซื้อโอนเงินให้คนตรงไหมแต่นี้เราดูว่ามีผู้ซื้อส่วนโอนมาจากธุรกิจสีเทาก็สมมติว่าผู้ทำธุรกิจสีเทาเนี่ยได้อยู่ฝั่งผู้ซื้อซื้อแล้วไปไหนมันก็ไปเชื่อมโยงกับผู้ค้ารายย่อยก็แปลก็อนุมานว่าซื้อแล้วเอาไปปล่อยให้รายย่อยขายในขณะตัวเองก็ทำธุรกิจสีเทาออนไลน์มันออนไลน์ด้วยแต่แรกเนี่ยจะมันออนไลน์เอาไปซื้อยาเอายามาก่อนนะครับจริงเงินเนี่ยสมมติว่ายามาจากต่างประเทศนะยาพวกนี้ก็มาจากต่างประเทศแล้วถามว่าคนที่อยู่ต่างประเทศเขาได้รับเงินยังไงเขาขายของให้เราเราก็พบเห็นว่าเงินบางก้อนเนี่ยจากผู้ที่ซื้อโอนไปบริษัทห้างร้านที่ทำธุรกิจปกติยกตัวอย่างเนี่ยซื้อยาเสร็จไปจ่ายตังค์ให้คนขายก็โอนไปจ่ายขายทองเสร็จแล้วก็จะมีคนมารับทองนะ
โดยปฏิบัติการสยบอันดามันในครั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับตำรวจปราบปรามยาเสพติดและหน่วยงานในพื้นที่รวมกันปฏิบัติการตั้งแต่วันที่3ถึง5กุมภาพันธ์2564เข้าตรวจค้นเป้าหมาย47จุดพร้อมออกหมายจับผู้ต้องหา18หมายซึ่งขณะนี้สามารถจับกุมตัวได้แล้ว10รายเป็นระดับผู้ควบคุมสั่งการและบุคคลใกล้ชิดที่มีการถือครองทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์จากการฟอกเงินซึ่งสามารถยึดโฉนดที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรถยนต์หรูและทรัพย์สินต่างๆกว่า168ล้านบาทวรัฐยาปัทมวิทูลเดอะรีพอร์เตอร์รายงาน